สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีจากนอร์เวย์อีกแล้วสวัสดีวันนี้สายๆนะก็กิจวัตรประจำวันของลีค่ะทุกคนวันหยุดเนี่ยลีก็ชอบไปเดินป่านะออกกำลังกายด้วยแล้วก็เป็นการพาน้องหมาออกไปรีแลกด้วยก็หยุดตรงกับแฟนนะคะเราก็ออกไปเดินเล่นกันอากาศดีมากค่ะพอช่วงซัมเมอร์เนี่ยทุกคนนะคะคนส่วนใหญ่ที่นอร์เวย์เขาจะชอบทำกิจกรรมนอกบ้านกันเพราะว่ามันได้เจอแสงแดดอากาศดีและพอเข้าช่วงหน้าหนาวเนี่ยฤดูใบไม้เริ่มฤดูใบไม้ร่วงไปปลายปีเนี่ยเข้าฤดูหนาวเนี่ยมันก็จะเริ่มหนาวเนาะหิมะมันก็จะลงคนก็จะอยู่กันในบ้านพอถึงหน้าร้อนเนี่ยพอถึงหน้าร้อนเขามีโอกาสได้ออกเนี่ยเขาก็จะออกกันนะออกกันมาเที่ยวมาเดินป่าไฮกิ้งพวกนี้นะมาออกกำลังกายแล้วก็ทำกิจกรรมนอกบ้านซะส่วนใหญ่วันนี้ลีก็พาเพื่อนๆ นะครับมาเดินเล่นแล้วก็ชมบรรยากาศสวยๆที่สนามกอล์ฟไม่ไกลจากบ้านลีเนาะมันก็เป็นสนามกอล์ฟด้วยแล้วก็เป็นฟาร์มด้วยแล้วก็เป็นสวนพาร์คนะคะให้คนที่สนใจนะคะอยากไปเดินเล่นออกกำลังกายนะก็ไปใช้ได้ฟรีนะคะมันเป็นที่ของเอกชนค่ะพอกลับมาถึงบ้านนะคะทุกคนลีก็นอนหลับเลยที่โซฟาไปชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกว่าตกเย็นก็นี่เลยค่ะเข้าครัวทำกับข้าววันนี้ลีจะทำผัดเปรี้ยวหวานนะคะทุกคนผัดเปรี้ยวหวานให้แฟนนะคะแล้วก็ส่วนลีอยากกินส้มตำมากไปหาซื้อมะละกอ2ร้านนะคะไม่มีที่ลีอยู่เนาะมันหมดนะคะมันไม่มีมะละกอมา2ร้านเลยก็ยังดีนะคะที่ลีได้ถั่วฝักยาวมาก็เลยตำถั่วฝักยาวกินแล้วกันแทนมะละกอเนาะแก้ขัดไปก็ค่ะทุกคนเดี๋ยวลีจะมาเข้าเรื่องแล้วกันเนาะไตเติ้ลเรื่องนานเลยเดี๋ยวมาเข้าเรื่องกันเลยค่ะเรื่องที่ลีจะมาพูดก็คือมันเป็นสาเหตุที่ลีอ่ะชอบลงรูปทาง Facebook นะ Facebook เนี่ยมันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะโซเชียลเก่าแก่เนาะแต่ลีก็ยังใช้อยู่เพราะว่าอย่างน้อยๆคนที่เมืองไทยแล้วก็เพื่อนฝูงก็จะได้เห็นการเขาเรียกว่าอะไรล่ะชีวิตการเป็นอยู่ของลีเนาะเผื่อใครอยากรู้อยากเห็นนะเพื่อนฝูงเก่าๆนะเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยคนไทยเราเนาะก็มีอย่างนิสัยที่อยากรู้อยากเห็นอยู่แล้วเป็นทุนอยู่แล้วรวมทั้งลีด้วยนะมนุษย์เราทุกคนนั่นแหละกับทุกคนแล้วก็มีคอมเมนต์มาก็จะเขียนคอมเมนต์มาบ้างแล้วเวลาที่ลีกับไทยอ่ะเขาก็สอบถามมาด้วยเนาะก็คือทำไมอ่ะเขาก็จะสงสัยนะอย่างเพื่อนเนี่ยบางครั้งเขียนคอมเมนต์มาเธอนี่ไม่เปลี่ยนเลยเนาะเป็นยังไงก็อย่างนั้นพอเรากลับไปเมืองไทยเหมือนกันนะเพื่อนๆแล้วก็ป้าข้างบ้านคนรู้จักเนาะคนรอบบ้านว่าเธอนี่มันไม่เปลี่ยนเลยนะเขาบอกลีเนี่ยเธอดูไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนแปลงเลยไปอยู่เมืองนอกเมืองนาอยู่เมืองไทยยังไงก็อย่างนั้นก็ยังเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะทุกคนแบบเขาเรียกอะไรล่ะภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าซกมกเนาะทำอะไรแต่งตัวก็แบบดูบ้านๆชาวบ้านไม่เปลี่ยนแปลงเลยเวลาลงรูปอ่ะลีก็ชอบลงรูปแบบอย่างที่เห็นนะทุกคนไปเที่ยวป่าเที่ยวเขาแล้วก็ลงรูปแบบธรรมชาติซะมากกว่าการที่ลีจะไปนั่งแบบร้านอาหารหรูๆกินกาแฟแล้วเวลาลีไปนั่งร้านอาหารหรูๆกินกาแฟลีก็จะไม่ถ่ายรูปนะทุกคนเพราะว่าลีไม่ชอบถ่ายรูปในที่สาธารณะหรือว่ามีคนพลุกพล่านแฟนลีไม่ชอบนะคะแฟนลีขอร้องมาลีก็ไปนะคะไปบ้างเป็นบางครั้งบางคราวนะเข้าร้านอาหารกินกาแฟจิบกาแฟกับแฟนนะทุกคนแต่ลีไม่ถ่ายนะคะเพราะว่าให้เกียรติเขาด้วยเราก็ต้องให้เกียรติสถานที่ผู้คนที่อยู่รอบข้างแล้วก็ที่สำคัญแฟนลีเขาไม่ชอบเนาะลีก็จะถ่ายอย่างนี้แหละค่ะเป็นธรรมชาติอะไรที่เป็นตัวของตัวเองมากที่สุดเพราะว่าลีอ่ะเป็นคนที่ถามจริงก็คือลีอ่ะเป็นคนที่ชอบเข้าป่าเดินป่าเดินเขาชอบอะไรที่เป็นธรรมชาติชอบเงียบๆชอบอะไรที่เป็นส่วนตัวลีไม่ชอบความวื้อหวาเขาเรียกว่าอะไรนะวื้อหวาหรือแบบกินหรูอยู่แพงนะจริงๆอ่ะมันทำได้กับทุกคนมันก็ทำแต่ลีไม่จำเป็นต้องที่จะไปอวดไปโชว์ใครการแต่งเนื้อแต่งตัวเราอยู่บ้านเฉยๆอะค่ะทุกคนจะให้เราแต่งทำไมอย่างชุดที่ลีใส่เนี่ยนะคะทุกคนลีก็อยู่ทั้งบ้านแล้วก็ขับรถเข้าในเมืองลีก็ใส่ชุดนี้แหละค่ะ
ชุดเดินป่าเดินเขาลีก็ใส่ไปได้ทั่วเลยแต่ถ้าถามอยู่เมืองไทยนะอย่างคลิปก่อนนู้นที่ลีบอกว่าอยู่เมืองไทยอ่ะต้องแคร์สายตาคนอยู่ที่เมืองนอกไม่ต้องแคร์สายตาเราจะแต่งตัวยังไงทำยังไงไม่มีใครมาสนใจกับทุกคนเงินเรามีมากมีน้อยก็ไม่มีใครมาสนใจเรานะก็แล้วลีทำอะไรแต่ละอย่างเนี่ยลีทำเพราะความไม่มีใครบังคับทำเพราะความชอบส่วนตัวลีไม่ชอบฝืนนะคะแต่ถ้าถามว่าทำไมลีไม่ชอบแต่งตัวจะแต่งตัวทำไมล่ะคะทุกคนแต่งไปอวดใครถ้าลีจะไปปาร์ตี้นะคะไปกินเลี้ยงไปอะไรอย่างเงี้ยอย่างคลิปวันเกิดเลี้ยงงานประจำปีวันคริสต์มาสของที่ทำงานลีก็แต่งลีก็จะทำตัวให้ถูกกาลเทศะไปงานเลี้ยงครอบครัวลีก็แต่งแต่ลีก็ไม่ได้ถ่ายรูปลงใช่ไหมคนเรามันมีทั้งสองด้านทั้งด้านแบบส่วนตัวแล้วก็ด้านส่วนรวมคือถ้าส่วนรวมเนี่ยอย่างที่บอกคือลีจะไม่ค่อยชอบทำคลิปเพราะว่าคนที่นอร์เวย์ทุกคนเขาชอบอะไรที่เป็นส่วนตัวไม่ชอบให้มาแบบถ่ายรูปหรือแบบทำแบบกุ๊กกิ๊กเหมือนบ้านเราเนาะบ้านเราอ่ะติดโซเชียลมากเลยนะเมืองนอกเนี่ยเขาไม่ค่อยสนใจกันนะเขาจะไม่ค่อยลงรูป Instagram Facebook หรืออะไรทั้งนั้นเขาจะไม่ค่อยให้ความสำคัญนะบ้านเราจะให้ความสำคัญเยอะกว่าก็คือเขารักกันเป็นส่วนตัวแล้วอย่างนึงลีเคยดูทาง Facebook Instagram นะคะ IG และหลายคนเนี่ยลีก็เข้าไปส่องนะบางคนเขาก็มีนิสัยเหมือนลีคือคนต่างชาติเนี่ยเขาก็ชอบเที่ยวป่าเที่ยวเขาลงรูปเฉพาะช่วงการออกกำลังกายการรีแลกการเดินป่าอย่างที่ลีบอกก็คือออกกำลังกายนอกบ้านซะส่วนใหญ่ใช้ชีวิตเอาท์ดอร์ซะส่วนใหญ่แต่บางคนเนี่ยก็ชอบที่จะลงรูปแบบกินหรูอยู่แพงก็เยอะก็ตรงนั้นมันก็เป็นส่วนของเขาเขาชอบอย่างนั้นก็ให้เขาทำไปคนเรานะมันจะให้ชอบเหมือนกันไม่ได้นะคะแล้วก็อย่ามาตัดสินว่าเราแต่งตัวแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะไม่รู้แต่งตัวเหมือนชาวบ้านไม่แบบไม่แต่งตัวไม่ใส่ทองไม่อะไรเลยก็ไม่ได้ตัดไม่ต้องมาตัดสินนะคะว่าเราไม่มีกินเราจะมีกินหรือไม่มีกินเราจะแต่งตัวหรือไม่แต่งตัวเนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์ของเราเรื่องของเราบางคนน่ะที่เราเห็นน่ะตู้ทองเคลื่อนที่อ่ะหรือกินหรูอยู่แพงใช้กระเป๋าแบรนด์เนมน่ะเขาก็อาจจะเป็นหนี้เป็นสินก็ได้แล้วอีกเรื่องหนึ่งอ่ะโดนทักมากเลยอ่ะทุกคนกลับไปเมืองไทยทีไรอ่ะโอ้โหไปอยู่เขาก็จะทักกันนะเอ้ยแกไปอยู่เมืองไทยหรือแกไปอยู่ส่วนไหนของเมืองไทยหรือไปอยู่เมืองนอกกันแน่ตัวเธอยังดำเหมือนเดิมเลยนะนะคนไทยเขาทุกคนไม่ใช่ว่าคนไม่ใช่แต่คนไทยอ่ะมันก็หลายๆชาติอ่ะเนาะที่อยู่ทางเอเชียเขาก็อยากผิวขาวลีก็เข้าใจค่ะเพราะว่าตอนสมัยที่ลีอยู่เมืองไทยลีก็อยากขาวนะลีก็อยากขาวค่ะแต่ตอนมาอยู่เมืองนอกเนี่ยลีไม่อยากขาวมาอยู่ทางยุโรปอเมริกาบอกเลยนะคะว่าทุกคนสีผิวอย่างเราเป็นสีน้ำผึ้งสีเหลืองน้ำผึ้งเนี่ยฝรั่งเขาอิจฉาฝรั่งเขาอยากได้ฝรั่งเขาชอบกับทุกคนลีก็เคยไปซื้อครีมไวท์เทนนิ่งนะคะที่มาตามหาครีมไวท์เทนนิ่งถามเพื่อนๆที่นอร์เวย์นะคะเขาก็หัวเราะเธอจะเอาไปทำไมครีมขาวคนที่นี่เขาจะนิยมใช้ครีมให้ผิวสีแทนก็คือตากก็คือกลับกันนะคะหลังจากนั้นมาเนี่ยลีไม่แคร์มาอยู่ใหม่ๆนะทุกคนลีก็จะแบบไม่อยากออกแดดเพราะแดดที่นี่ถ้าหน้าร้อนเนี่ยแดดแรงมากเลยยืน10นาทีกลางแดดเนี่ยคือดำเลยนะลีก็แบบพยายามหลีกเลี่ยงนะคะหลีกเลี่ยงแสงแดดเพราะว่าโอ้ยเดี๋ยวกลับเมืองไทยนะช่วงที่ลีมาอยู่ใหม่ๆนะจะกลับเมืองไทยทีลีก็จะไม่โดนแดดลีก็อยากให้ตัวขาวนะทุกคนกลับไปเมืองไทยโอ้ยอยากให้เขาเห็นว่าเรามาอยู่เมืองนอกเนาะเราขาวเราดูผิวเป็นผู้ดีนะคะเป็นคุณนายกับทุกคนแต่ว่าพอหลังๆมาเนี่ยทุกคนเราเริ่มซึมซับวัฒนธรรมที่นี่กับทุกคนฝรั่งอิจฉาสีผิวเราลีก็ภูมิใจค่ะในสีผิวของตัวเองนะสีผิวของตัวเองเนี่ยแหละค่ะคือกลับเมืองไทยทีไรก็จะมีแต่คนทักว่าเธอก็ดำเหมือนเดิมนะไม่เห็นขาวเลยไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะเหมือนเดิมอะไรเงี้ยลีก็จะขาวไปทำไมบางทีเขามาทักโอ้ยดำยังเลยดำเหมือนเดิมไปอยู่อย่างที่บอกก็คือเธอไปอยู่ส่วนไหนของเมืองไทยหรืออยู่เมืองนอกทำไมตัวดำจังอะไรเงี้ยก็บอกไว้นะที่นี้นะคะทุกคนเพราะว่า
ฝรั่งอ่ะเขาอิจฉาสีผิวค่ะแล้วส่วนใหญ่ลีก็ใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองนอกนะลีก็อยากให้ฝรั่งอิจฉาสีผิวเรานะคือเป็นสีผิวที่แบบเซ็กซี่ค่ะทุกคนฝรั่งเขาชอบคือสีขาวเนี่ยถ้าอยากขาวเนี่ยก็ไปเกาหลีแล้วกันไปเกาหลีไปจีนไปญี่ปุ่นนะคนพวกนี้ก็คือแบบเขาดูถูกผิวคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนาะลีก็ภูมิใจในสีผิวของตัวเองนะคะทุกบางคนเขาบอกว่าลีผิวก็ไม่ดำนะคะผิวลีออกจะเหลืองๆน้ำตาลเหลืองๆค่ะทุกคนแต่ว่าถ้าลีออกแดดประมาณ10นาที20นาทีนี้ดำเลยนะถ้าไม่ใช้ครีมกันแดดก็ภูมิใจกับทุกคนฝรั่งเขาอิจฉาเราก็ภูมิใจตอนนี้ลีก็ตากแดดนะคะไม่ใส่หมวกไม่อะไรบางครั้งก็ไม่ได้ใช้ครีมกันแดดนะทุกคนก็ปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติไปนะก็วันนี้มาทักทายเพื่อนๆค่ะทุกคนไม่รู้จะเล่าอะไรก็เอามาเล่าเรื่องนี้แล้วลีมีเรื่องเล่าอีกเรื่องนึงทุกคนอยากเล่ามากเลยจริงๆก็ไม่อยากจะเล่านะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นที่ทำงานของลีมันเป็นที่ทำงานของแฟนลีเนาะแฟนเขาเอามาเล่าให้ลีฟังนะลีก็เอามาเล่าดีกว่าเล่าต่อดีกว่าคือที่ทำงานแฟนลีนะคะแฟนลีเขาทำงานอยู่เป็นนักกฎหมายเนาะเป็นอยู่กระทรวงพาณิชย์สำนักงานใหญ่นะคะที่ออสโลค่ะทุกคนมันก็จะมีพนักงานทำความสะอาดออฟฟิศของแฟนลีก็เป็นพนักงานคนไทยสองคนนะคะที่แฟนเห็นนะสองคนแล้วก็มีชาวต่างชาติคนหนึ่งไม่รู้เป็นประเทศไหนนะแถบมาเป็นประเทศคือแถวอเมริกาใต้นะแฟนลีบอกแล้ววันนั้นน่ะค่ะทุกคนแฟนลีนั่งลิฟต์ขึ้นลิฟต์ค่ะไม่ใช่นั่งขึ้นลิฟต์ค่ะจะไปชั้นล่างเนาะไปห้องน้ำแล้วคราวนี้ก็มีน้องผู้หญิงคนนั้นนะคะที่เป็นพนักงานทำความสะอาดน่ะเขาเข้าลิฟต์มาด้วยเราก็ดูแบบสีหน้าแบบเขาเรียกว่าอะไรซึมเศร้าค่ะทุกคนซึมเศร้าแฟนลีก็ถามเขาว่าเธอสบายดีไหมเขาก็แบบแฟนลีก็บอกว่าดูเขาเศร้ามากเลยดูเศร้าๆเซ็งๆอะไรเงี้ยเขาก็เลยเล่าให้ฟังนะเขาก็เลยเล่าให้แฟนลีฟังว่าเขาทำงานกับคนไทยสองคนคนไทย2คนแล้วคนไทย2คนที่เป็นพนักงานทำความสะอาดนะเวลาพักเบรกเนี่ยเขาก็จะคุยกันแต่ภาษาไทยคือคุยกัน2คนน่ะแล้วคนผู้หญิงคนนี้ที่มาจากอเมริกาใต้เนี่ยเขาก็ฟังไม่รู้เรื่องใช่ไหมทุกคนลีก็เข้าใจในเหตุการณ์สถานการณ์แบบนั้นนะเขาก็เล่าให้แฟนลีฟังเนาะว่าเนี่ยฉันพักเบรกทีไรนะฉันเข้ากลุ่มไม่ได้เลยฉันฟังไม่รู้เรื่องเลยเขาก็นั่งคุยกันหัวเราะหยอกล้อกันเป็นภาษาไทยฉันก็ไม่มีเพื่อนคุยทุกวันเลยฉันก็แบบเขาก็แบบยังไงล่ะเนาะลีเข้าใจกับทุกคนเขาแฟนลีก็ไม่ได้บอกผู้หญิงคนนี้นะว่าแฟนก็ลีก็เป็นคนไทยเหมือนกันอะไรเงี้ยแฟนลีก็ไม่ได้บอกไปนะแต่ก็ลีเข้าใจกับทุกคนเพราะว่าที่ทำงานลีอย่างที่ลีเคยบอกมาก่อนหน้านั้นถ้ามีคนไทยมาฝึกงานมาทำงานเนี่ยลีจะบอกเขาเลยว่าห้ามพูดภาษาไทยถ้าเธอพูดภาษาไทยมาฉันก็จะไม่พูดกับเธอฉันจะพูดภาษานอร์ทมันเป็นการฝึกมารยาทด้วยแล้วก็ฝึกภาษาด้วยคือหัวอกลีเข้าใจในจุดนั้นเพราะว่ามันมีคนฟิลิปปินส์เข้ามาทำงานเนาะกะนั้นก็จะมีลีคนไทยแล้วก็มีคนฟิลิปปินส์ซะส่วนใหญ่แล้วคนฟิลิปปินส์เนี่ยเขาก็จะคุยเป็นภาษาฟิลิปปินส์ของเขาแล้วลีอ่ะก็เป็นหมาหัวเน่าก็มีความรู้สึกว่าเซ็งมากเลยทำไมแบบเขาคุยอะไรกันไม่รู้เรื่องคุยเรื่องเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็คุยเรื่องเราไม่เท่าไหร่แล้วไม่ซีเรียสแต่ว่าเราจะไม่มีเพื่อนคุยแค่ทุกคนคือเขาคุยกันหัวล้อหยอกล้อกันแล้วเราฟังไม่รู้เรื่องอ่ะมันรู้สึกแบบขัดจริงไหมลีก็เข้าใจค่ะแฟนลีก็ฟังไปเนาะก็สงสารผู้หญิงคนนั้นเหมือนกันก็นะทุกคนเรามาอยู่ที่เนี่ยอย่างที่บอกคือมารยาทเป็นสิ่งสำคัญนะลีจะไม่พูดนะคลิปก่อนๆนู้นที่ทำงานลีมันมีน้องฝึกงานมา2คนเราก็ลีก็จะพูดเป็นภาษาไทยไอ้ภาษานอร์ทนะคะลีบอกกับเขาเลยว่าถ้าจะพูดภาษาไทยก็คือมีเรา2คนแล้วก็จะต้องไม่พูดต่อหน้าคนไข้หรือเพื่อนร่วมงานคนอื่นคือเราจะไม่พูดนะคะทุกคนก็เป็นมารยาทอย่างหนึ่งนะก็นั่นแหละค่ะทุกคนลีมาเล่าแล้วก็มาทักทายเพื่อนๆมาเล่าสัพเพเหระเนาะวันลีทำอะไรวันหยุดอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณทุกการรับชมอีกครั้งนะคะทุกคนแล้วก็มาเจอกับลีคลิปหน้ากับทุกคนสวัสดีค่ะ